เรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะคะสิ่งที่แตงไทยสังเกตเห็นและสะดุดตาว่ามันเท่ดุดันมากยิ่งขึ้นจริงๆก็จะเป็นที่จับเปิดประตูนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ไฮลักซ์ด้านข้างแล้วก็สัญลักษณ์ไฮลักซ์ลีโวทางด้านหลังนะคะเขาเปลี่ยนให้เป็นแบบสีดำเงานะคะสไตล์แบล็คเอาท์จริงๆทำให้เรารู้สึกเหมือนเท่สไตล์แซปเอดิชั่นจริงๆแล้วเขายังเพิ่มบันไดข้างนะคะเป็นสีดำเงาค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงนะคะแตงไทยใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยแตงไทยยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากเลยนะคะทำให้เราขึ้นลงง่ายยิ่งขึ้นพอแตงไทยเข้าไปบอกเลยค่ะว่าด้านในเนี่ยดูกว้างขวางมากนั่งสบายเบาะนุ่มนะคะสำหรับ Hilux Stivo Set Edition คันนี้เดี๋ยวแตงไทยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปชมในส่วนของตัวรถด้านหน้าด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าจริงๆแตงไทยมีโอกาสได้สัมผัสรถกระบะเนาะเป็นผู้หญิงก็ขับแต่รถเก๋งแต่พอเข้ามานั่งแล้วอ่ะบอกเลยค่ะว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นนะคะเขาดีไซน์มาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามองเห็นทัศนวิสัยได้ดีมากนะคะเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสรุ่นกระบะอันนี้จะเป็นแบบฝั่งเนาะปกติรุ่นอื่นเขาจะเป็นแบบยกก็รู้สึกว่าทำให้มันแบบดูดีหรูหรานะทำให้ดูกว้างขวางขึ้นด้วยสะดวกสบายเห็นไหมมือเราอยู่ตรงพวงมาลัยก็เอื้อมไปจับนะคะปรับคอนโทรลได้นะคะประตูฝั่งคนขับนะคะเขายังให้กระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับขึ้นลงได้อัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบอีกด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะยังสามารถปรับระดับได้ถึง4ทิศทางพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะคะใช้งานได้อย่างครบครันเลยจริงจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT นะคะคมชัดสวยงามอ่านง่ายแน่นอนและใหม่นะคะเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะภายในนะคะกว้างขวางหลังคาก็สูงทำให้รู้สึกสบายนะไม่อึดอัดเลยเรามาชมด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีการดีไซน์สเกิร์ตหน้าแบบใหม่นะคะให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นสไตล์แบบ black out นะคะเป็นแบบสีดำเงาด้วยค่ะเพิ่มความดุดันและหล่อเท่มากยิ่งขึ้นค่ะไฟหน้าแบบ LED ใบบีมลมดำนะคะเพิ่มลูกเล่นสีดำเข้าไปนะคะทำให้มีความเท่และมีเสน่ห์แบบสไตล์ black out นะคะไฟตัดหมอกพร้อมที่ครอบสีดำนะคะหล่อโดนใจสไตล์ black out แบบ set edition จริงๆค่ะใช้งานได้หลากหลายและอเนกประสงค์นะคะสำหรับกระบะคันนี้ด้วยกระบะท้ายที่เขาให้พื้นที่มาเยอะมากค่ะยังมาพร้อมกับชุดแต่งแซดรันเนอร์นะคะล้ออัลลอยเนี่ยก็เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์พร้อมสติ๊กเกอร์แซดรันเนอร์มาดหล่อร้ายสไตล์ไม่ธรรมดาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับกระบะหน้าใหม่นะคะ Toyota Hilux Evo Stack Edition นะคะในไทยรู้สึกว่ามันเท่สมชื่อจริงๆนะและก่อนเราจะจากกันไปนะคะแตงไทยขอลาคุณผู้ชมที่ติดตามช่องทางของแตงไทยไปด้วยคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะเป็นภาพบรรยากาศในงาน Money Expo นะคะที่น้องมาสคอตเนี่ยออกมาร่วมเต้นร่วมเล่นกิจกรรมในงาน Money Expo นะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแตงไทย .alive 39ด้วยนะคะติดตามว่าคลิปหน้าแตงไทยจะพาคุณผู้ชมไปไหนไปทำอะไรไปดูรถดีๆจาก Toyota อีกหรือเปล่านะคะยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย